นะคะค่ะไม่กล้าค่ะเดี๋ยวเขาไม่แฮปปี้แต่งกันเองดีกว่าจริงเร็วกว่าด้วยคือแบบจะหลอกค่ะก็จะเป็นสีส้มๆ สีเอิร์ธสีอะไรอย่างเงี้ยของพลอยก็จะเป็นสนุกๆชมพูชมพูค่ะก็จะแนวพาสเทลแล้วก็แนวติดง่ายค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้พรีออเดอร์นะคะก็สามารถพรีออเดอร์ได้เลยเพราะว่าสำหรับเซตนี้เนี่ยมันเป็นเซตพิเศษแค่ต้องเล่าให้ฟังว่าจริงๆเนี่ยคนมารอตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดเลยเพื่อมารับบัตรคิวใช่แต่โอ้แต่มันดีสุดจริงจริงค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่คิดเดี๋ยวด้านข้างหน่อยปกติค่ะปกติค่ะคือปล่อยให้มันเป็นไปตามปกติดีกว่าค่ะคือจริงๆอ่ะคริสว่าพอมันมีแบบเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเป็นแบบว่าเหมือนแบบจ้องมากอะค่ะคือจริงๆมันก็มีหลายครั้งหลายคราวที่เราไปเจอกันที่บ้านหรือไปกินข้าวกันที่ผ่านมานะคะที่หมายถึงที่ผ่านมามันไม่ได้แบบว่าทุกคนรู้ตลอดเวลาคือพี่คริสก็เลยเลือกที่จะไม่ลงรูปมันไม่มันไม่จำเป็นอะค่ะแต่ดูเหมือนแฟนคลับก็เฝ้ารอไงเมื่อไหร่จะเห็นนะค่ะไม่ต้องการันตีหรอกค่ะคือจริงๆคือทุกอย่างมันเป็นปกติอยู่เหมือนเดิมตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะคือบางอย่างก็ไม่ได้ต้องทำเพื่อแบบเพื่อภาพเพื่ออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมเพราะใช้ชีวิตปกติอะค่ะไม่ได้เลือกที่จะไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะคืออยู่ปกติเฉยๆค่ะใช้ชีวิตให้มันปกติที่สุดค่ะบางทีคือว่าเราเวลาชีวิตเรามันปั่นไปในทิศทางไหนทิศทางนึงมากๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราต้องแบบหยุดปั่นแล้วก็พักบ้างอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบชิลบ้างไม่ใช่ทำทุกอย่างแบบตามที่แบบโลกต้องการหรือโซเชียลต้องการตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะโฟกัสตรงนี้หรือเปล่าคะพี่เดี๋ยวแพ้ปล่อยไม่ต้องโฟกัสอะไรเลยค่ะคือคุณบอกตั้งแต่แรกบอกตั้งแต่แรกแล้วว่าปกติเหมือนเดิมทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ต้องคิดเยอะค่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นป่ะถ้าใช่ใช่ค่ะให้มันเป็นแบบปกติธรรมชาติเหมือนที่มันเคยเป็นมาละค่ะแสดงว่าเพื่อนทุกคนก็ต้องเห็นพ้องต้องกันว่าโอเคให้มันเป็นอย่างนี้ดีกว่าก็เลยไม่มีใครโพสเลยคุณไม่คิดว่าใครคิดอะไรเพื่อที่จะทำเพื่ออะไรค่ะคือว่าทุกคนทำตามแบบตามใจตัวเองแล้วก็เหมือนทุกคนโตแล้วอะค่ะมันไม่ได้ต้องแบบโชว์หรือมันไม่ได้ต้องมันไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้ค่ะใช่ค่ะแต่มีรูปที่อยากจะลงก็คือก็จะได้เห็นกันก็เหมือนคนปกติอะค่ะคือใครอยากทำอะไรก็ทุกคนก็ทำตามปกติอยู่แล้วค่ะอะไรนะคะน้องกวางลูกสาวเดอะเฟซแยกทางกับพี่โจเดี๋ยวขอเวลานอกโทรหาลูกแป๊บนึงค่ะไม่ทราบเลยค่ะแต่คิดว่าไม่นะคะคิดว่าเพิ่งเจอประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วค่ะค่ะดูแฮปปี้อยู่ค่ะล่ะคะอันนี้คืออัปเดต today เลยล่ะคะ today เลยใช่ไหมคะก็เนี่ยเห็นไหมเพราะ Instagram เนี่ยทำให้โลกเราหมุนเวียนงงกันไปหมดเลยคืออันนี้คุณไม่แน่ใจค่ะต้องถามกวางก่อนนะคะเพราะคุณก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจค่ะไม่ได้ยินอะไรเลยค่ะแต่ถ้าเกิดมันแบบวันนี้เลยเราก็ไม่รู้ถามเจ้าตัวเขาดีกว่าค่ะค่ะใช่ค่ะแต่จริงๆอย่าไปอิงอะไรกับ Instagram กับโลกโซเชียลมากเลยนะพวกเราจริงๆค่ะไม่ค่ะคุณชอบเล่นโทรศัพท์เหมือนทุกคนแหละคือชอบเล่น IG Facebook อะไรเหมือนทุกคนแหละแต่ว่าจริงๆอ่ะเราต้องไม่หลงไปในสิ่งที่เขาพาเราไปมากอ่ะคุณว่าเดี๋ยวนี้โลกเรามันเด็กแบบ11 12 13ก็คือบางทีเขาจะหลงไปในอะไรอย่างนี้เยอะอ่ะเหมือนคุณก็จะไปคุยกับเพื่อนที่เป็นพ่อแม่แล้วเขาก็กลัวอ่ะบางทีเขาก็แบบให้โทรศัพท์ลูกตั้งแต่อายุเท่านี้แล้วลูกฉันตอนแบบ15จะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็น่ากลัวเหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณชมคลิปจัดเต็มแบบนี้ได้อีกเพียบกด Subscribe ช่องNine Entertainment Official ได้เลยค่ะ